สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไอทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับดันเจี้ยนรายวันระดับยากในวันอังคารครับซึ่งของรางวัลก็เป็นท่าแสง4ดาวนั่นเองครับโอเคมาดูศัตรูที่เราจะเจอกันครับในวันนี้ครับแก๊งสัตว์ประหลาดทั้งหมดครับแต่ละตัวเนี่ยโอ้เป็นบอสทั้งนั้นเลยครับแล้วก็สังเกตได้ว่าไอ้พวกเนี้ยสถานะทั้งนั้นเลยครับเช่นลีโออย่างเงี้ยจะทำให้ลดพลังป้องกันของเรา 80% ลดค่าความเสียหายของเรา 40% ก็คล้ายๆราเชลจีนแดงเลยนะส่วนเบนเนี่ยมีโอกาสทำให้เราติดสถานะใบ้ได้นั่นเองครับทั้ง2สกิลเลยส่วนคลีโอครับทำให้เราติดพิษกับแข็งเป็นหินได้ครับแล้วก็ลาเนียครับสกิลโจมตีกับโจมตีปกติเนี่ยจะทำให้เราแช่แข็งได้ครับตัวที่เหมาะสมในการเล่นในดันเจี้ยนวันนี้ครับก็คือสไปนะครับผมแต่ว่าผมอยากลองใช้ตัวอื่นดูครับที่สำหรับคนที่ไม่มีสไปก็สามารถผ่านได้ก็คือยูอีนะครับผมทำไมถึงเลือกยูอีเพราะว่าสกิลพวกนี้ตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือเบนนะครับมันทำให้เราติดใบ้บ่อยมากครับเอายูอีใบกันใบ้ตัวเดียวก็เพียงพอเลยครับแล้วก็ต้องเน้นดูนิดนึงครับถ้าลาเนียมันแช่แข็งเราทุกตัวได้เงี้ยเราจะสวยมากเพราะว่าอมตะจะหมดอย่างรวดเร็วครับเราก็ต้องเน้นดวงด้วยนะโอเคครับตัวที่ผมเอามาทำดาเมจก็คือหมิงหมิงเสริมพลังโจมตีเวทด้วยเดซี่นะครับแล้วก็เฟิงเยี่ยนครับ3ตัวนี้เป็นอมตะครับส่วนไปหลงเอามาเล่นๆครับตัวที่เหมาะสมอีกตัวก็คือเดนโลนะครับเอามาใบ้ศัตรูได้ด้วยเช่นกันครับแต่ผมไม่มีผมก็ลองแบบเนี้ยแล้วก็ยูอีครับอย่างที่บอกครับเอามากันใบ้นะโอเคครับมาดูกันครับว่ายูอีจะสามารถทำให้ทีมผมผ่านไปได้หรือเปล่าชนะได้ไหมครับแน่นอนว่าถ้ายูอีตายก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าการสถานะยังอยู่เห็นไหมครับลูกกระต่ายยังอยู่บนหัวอัศวินในทีผมทุกตัวครับนั่นแหละครับมันจะการได้ถึง6เทิร์นครับแน่นอนว่า UE 5ดาวก็สามารถลงดันเจียนนี้ได้ครับ4เทิร์นครับมันการได้4เทิร์นก็เพียงพอเลยครับใครมี5ดาวเวลหนึ่งก็เอามาได้นะสำหรับคนที่ไม่มีสไปนะครับคลิปนี้ครับผมมีสไปผมเบื่อหน้ามันครับอยากใช้ UE นะครับผมเอาไม่น่าใช้สกิลเลยครับลืมครับเอาไม่เป็นไรครับมันฟื้นอีกทีครับดีให้มันใช้สกิลก่อนใช้เด็ดใช้ป่าววะโอเคตายเลยครับช่างมันไม่เป็นไรนิดหน่อยครับเวฟ2ครับผมออกใช้สกิลเพิ่มพลังป้องกันครับช่างมันแล้วก็โจมตีของเราไปโอ้ยคนจริงผมน่าใช้สกิลเดซี่ก่อนครับลดพลังป้องกันศัตรูนะครับผมลืมไปลงครับเป็นตัวล่อชั้นดีเลยครับมันจะโจมตีได้ไปหลงครับเลือดน้อยที่สุดนะครับผมเนี่ยท่าของเบนนี่แหละครับน่าเห็นไหมครับไปหลงติดใบเลยครับติดง่ายมากผมยืนครับจับไปชั่ว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 มายืนรอครับผมเฟิงเยี่ยนเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็เก่งนะในดันเจี้ยนนี้ครับสำคัญมากครับเพราะว่าอมตะแบบว่าอมตะทุกอย่างถึง3เทิร์นครับเยอะที่สุดแล้วครับซีจัดเต็มครับผมติดครีด้วยแต่ไม่ตายครับโคตรอืดเลยครับเอลีโอฟื้นไม่ยังวะก็ถ้ามีเดนโลนเราจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าพลังโจมตีจะแรงขึ้นครับจากบัฟของมันนั่นเองครับโอ้ยก็คือเพิ่มค่าความเสียหายให้ทีมเรา 25% ครับถือว่าโอเคมากอ้าวกดผิดครับผมไม่เป็นไรโอเคเริ่มเวฟต่อไปครับเราน่าจะออกสกิลก่อนครับเมื่อกี้มันใช้สกิลไปนั่นเองครับเปิดด้วยเดซี่เลยลดพลังป้องกันมงสัก 50% โอเคท่านี้อีกแล้วครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่เอาพวกกันสถานะมานะมันจะติดใบง่ายมากครับมีอีกตัวครับที่เหมาะสมสำหรับดันเจี้ยนนี้ก็คือหลิงหลิงนะครับหลิงหลิงตัวใหม่นะครับผมถ้าเราฆ่าศัตรูได้ครับมันจะกันสถานะการสถานะให้เรา2เทิร์นนั่นเองนั่นแหละครับท่านผู้ชมใครมีตัวไหนก็ลองจัดดูนะแต่ว่าสปายเป็นตัวที่หายากที่สุดเพราะเป็นเซเว่นไนท์ครับอันนี้ก็ลองไม่ใช้สปายแล้วไม่ใช้เดนโลนครับนี่ครับว่าการสถานะใบก็ยังคงอยู่ครับอยู่ยาวครับยังไม่กระทิบเลยครับผมและไปหลงก็คลั่งจนถึงเวฟ3อีกแล้วครับผมคลั่งตลอดครับดันเจียนนะครับโชว์เต็บหน่อยไปหลงไม่ต้องแล้วเพราะท่ามันเบาครับผมไม่ได้ใส่อะไรเอ้ยไม่ได้ปั้นเลยครับไปหลงแค่4ดาวครับ
โอ้ย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 ลีโอเลือดเต็มครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้เปรียบอยู่มากครับเห็นไหมครับยูอีก็นอนตั้งแต่เวฟแรกครับสบายไปแล้วครับโอเคท่าของเดซี่จะทำให้มันหลับหรือเปล่าครับน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยติดครีดหักโอเควิธีการผ่านก็ประมาณนี้นะหลักๆเลยก็คือตัวกันสถานะนะครับผมสไปอันดับแรกครับใครมีก็ลองใช้ดูนะเอาสไปมานะตัวอันดับ2ก็เป็นหลิงหลิงนะผมลืมพูดในช่วงแรกไงหลิงหลิงนะครับอันดับ3ก็เป็นนี่ครับยูอีครับใช้แก้ขัดได้ครับยูอี5ดาวก็สามารถผ่านได้นะเพราะว่ามันการถึง4เทิร์นครับก็คืออมตะของเฟืองเยี่ยน3เทิร์นเนี่ยมันยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นการ4เทิร์นก็เพียงพอเลยครับส่วนตัวทอร์นาเมนต์นะครับผมก็แนะนำเป็นหมิ่งหมิงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีสกิลหมู่ถึง2สกิลครับแล้วก็มีอมตะนะครับผมถ้าเราใช้เบลิก้าครับถึงแม้ว่าจะมีสกิลที่แรงกว่าแต่ว่ามันไม่มีอมตะก็มีโอกาสตายสูงมากๆนั่นเองครับเมื่อมีหมิ่งหมิงแล้วครับก็ต้องมีเดซี่ครับเพราะว่าอมตะเหมือนกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทให้ทีมอีก 40% นะครับทำให้หมิ่งหมิงตีได้แรงขึ้นครับแน่นอนว่าหมิ่งหมิงเนี่ยสกิลหมู่ครับกวาดเรียบเลยครับโดนทุกตัวครับคุ้มมากก็คือว่าเมื่อกี้แนะนำตัวกันสถานะไปแล้วแนะนำตัวทำดาเมจไปแล้วแนะนำตัวบูสต์ดาเมจไปแล้วอีก2ตัวครับผมแนะนำเป็นเดนโลนครับถ้ามีเดนโลนก็ใช้ไปเลยนะเดนโลน6ดาวเนี่ยเพิ่มค่าความเสียหายให้ทีมถึง 25% ครับทำให้เราตีแรงขึ้นนะแล้วก็อมตะอีก2เทิร์นครับโหดมากครับถ้ามีจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากนั่นเองครับเพราะว่าตีแรงแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วตัวอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายครับเฟืองเยี่ยนหรือไปหลงอะไรก็ได้ครับอู่ทรงอะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับผมโอเคมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปงั้นคลิปนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับโอ้ยพูดมากครับเหนื่อยครับล้อเล่นโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย